วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรถ Compact SUV รถดีน่าใช้ในราคาสุดประหยัดของค่ายมงคลคาร์เซ็นเตอร์ก่อนจะมาตั้งขายทำอะไรไปบ้างคุ้มยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรถ SUV นะครับเป็นรุ่นไซส์เล็กพูดง่ายๆนะครับ Compact SUV รถดีน่าใช้ในราคาประหยัดนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดู CR-V Gen 2นะครับวันนี้เป็นวันของ CR-V Gen 2มีทั้งหมด3คันนะครับรถของค่ายมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกว่าจะมาเป็นรถที่พร้อมตั้งจำหน่ายพร้อมขายให้ลูกค้าทุกท่านเราทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวพามาดูเลยอย่างคันแรกคันนี้นะครับCR-V Gen 2ปี2003คันนี้สีดำนะครับสีดำรถไม่เคยติดแก๊สนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะครับปัญหาของรุ่นนี้ก่อนถ้าท่านใดเคยฟังคลิปก่อนๆเคยดูเคยติดตามคลิปของมงคลคาร์เซ็นเตอร์ในช่องทาง YouTube นะจะเห็นว่ารุ่นนี้ปัญหาของเขาคือ 1. เกียร์เครื่องยนต์นะครับค่อนข้างจะบริโภคน้ำมันเยอะเขาก็จะไปติดแก๊สกันเมื่อติดแก๊สนะฮะบ่าวาวก็จะเสื่อมนะครับเบาดับอะไรก็แล้วแต่ปัญหาก็เยอะเครื่องก็จะหลวมนะครับฮอนด้าต้องบอกว่าไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยถูกกับแก๊สเท่าไหร่นะครับถ้าคันไหนเคยติดแก๊สมาแล้วใช้ 2-300,000 กิโลก็เริ่มแล้วแหละทีนี้ก็เริ่มที่จะต้องมาดูเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องหลวมโอเวอร์ฮอลเครื่องกับเปลี่ยนเครื่องราคาพอๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับถ้าเครื่องไม่สมบูรณ์ก็ต้องโดนเรื่องเครื่องไปแล้วนะครับประมาณเบื้องต้นมัน 40,000 นะครับอย่างที่2เองนะครับรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องแล้วไม่พอแอร์ชอบมีปัญหาอีกรุ่นนี้ตั้งแต่ออกมาแรกๆเองก็ติดปัญหาเรื่องแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ถ้าคอมใหม่จากศูนย์ลูกหนึ่ง 17,000 บาทนะครับถ้าไปซื้อนะครับถ้าให้แนะนำก็เซียงกงเอาจาก Honda Stream มานะครับลูกหนึ่งก็อยู่ประมาณ 4-5,000 บาทนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องไปแปลงรุ่นอื่นใส่กันได้เลยนะครับนอกเหนือจากคอมแอร์แล้วก็จะมีคอยเย็นคอยร้อนนะครับวาล์วนะครับไดเออร์เปลี่ยนครบเปลี่ยนเสร็จก็ต้องมีแหละเฉพาะคอมนะครับถ้าปู่ข้างนอกที่เก่งๆก็ต้องมีประมาณ 15,000 ถึง 20,000 นะครับถ้าในศูนย์นี่ต้องมี 40,000 เห็นไหมก็จะเพิ่มต้นทุนไปอีกปัญหาอีกอย่างนึงสำหรับรุ่นนี้ก็คือแหลกพวงมาลัยรั่วนะครับถ้าเปลี่ยนแหลกชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณถ้าในศูนย์ก็ต้องประมาณ 3-40,000 ถ้าข้างนอกก็อยู่ประมาณ 8,500 รวมค่าช่างรวมค่าเปลี่ยนค่าน้ำมันแล้วต้องมีประมาณประมาณ 12,000 นะครับนี่คือเบื้องต้นที่เห็นนี่ยังไม่รวมถึงโชคลูกมากนะครับเผาขับต่างๆที่จะต้องตามมาสำหรับรถอายุปี03รถ17ปีแล้วซึ่งส่วนใหญ่นะครับรุ่นนี้ต้องมาปรับสภาพพอสมควรนี่คือปัญหาว่าทำไม CR-V รถรุ่นนี้ราคาประมาณล้านหนึ่งล้านต้นๆณวันนี้ทำไมราคามันถูกที่มันถูกเพราะว่าอะไรซื้อมาแต่ละคันต้นทุนในการที่จะต้องปรับปรุงที่ผมได้ไล่เห็นแล้วเห็นไหมถ้าซ่อมศูนย์นี่แสนกว่าเลยถ้าซ่อมข้างนอกก็ต้องมีแล้วผมไล่เห็นเมื่อกี้ประมาณ 5-6 หมื่นแล้วนี่คือต้นทุนที่สูงในการจะทำรถแต่ละคันเพื่อเอามาตั้งขายเลยทำให้รถกลุ่มนี้เป็นรถที่เขามองข้ามไปแต่ทีเนี้ยถ้ารถผมเอามาทำไงบ้างที่ผมพูดมาทั้งหมดเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์บอดี้โครงสร้างตัวถังนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วถ้าชนทับคว่ำนี่เราไม่คุยกันแล้วรถรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเท่าไหร่หรอกเพราะเป็นรถครอบครัวที่ใช้เดินทางในเมืองซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เครื่อง 2,000 4Wheel นะฮะ Full Time อยู่แล้วนะครับออโต้วิวไรท์อยู่แล้วข้างหน้าทํางานเป็นหลักข้างหน้าฟรีข้างหลังก็จะทํางานตามนะครับเครื่องยนต์นะครับบอดี้ระบบแอร์พวงมาลัยพาวเวอร์ช่วงล่างโช๊คลูกหมากกันโค้งหัวพอขับทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยที่สําคัญนะครับสีส่วนใหญ่รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ารถอายุหลายปีแล้วนะครับก็ต้องมีการทําสีอีกนะครับสีถ้าทํามาไม่เหมือนกันอีกก็ต้องไปเก็บเป็นชิ้นหรือทำรอบคันก็ต้องมีต้นทุนคันหนึ่งอยู่ประมาณ 10,000-15,000 บาทบวกลบถึง 20,000 ด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปรวมไปถึงยางด้วยเหมือนอย่างคันนี้ซื้อมานี่ยางเปลี่ยนใหม่เลยนะครับปัดแม็กใหม่นะครับประมาณ 2,000 นะครับเปลี่ยนยางก็ประมาณ 8-9,000 ต้นทุนเฉพาะยางนี่ก็หมื่นกว่าบาทไปแล้วทำสีใหม่คันนี้ทำสีมารอบคันถามว่าชนไหมไม่ได้ชนหรอกแต่ว่าสีบางทีมีรอยโน่นนี่มีรอยรอบคันก็อาบน้ำใหม่จะสวยกว่าก็ต้องมีเท่าไหร่ละ2อย่างก็30,000 กว่าบาทไปแล้วนะครับของเหลวทุกอย่างนะครับระบบแอร์นะครับทำไปเพราะฉะนั้นเอง
อย่างคันนี้เองทำแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาช่างมาลองดูไปทดลองขับดูช่วงล่างไม่มีอาการตกหลุมนะครับให้รำคาญใจนะครับคันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยขายอยู่ที่ 199,000 บาทนะครับปี03ถ้าท่านใดหาอยู่นะถ้ามาดูบินกับผมจะเห็นแล้วว่าโอ้โหบินค่าซ่อมเยอะแยะไปหมดรวมไปถึงเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้รุ่นนี้หลายปีแล้วเบาะก็จะแตกเพราะฉะนั้นเองรถกลุ่มนี้จะเป็นรถกลุ่มที่เขาไม่ค่อยซื้อกันเพราะหารถนะครับและอีกอย่างนึงคือไฟแนนซ์ก็ไม่จัดละปี03นะครับไฟแนนซ์เขาจัดปี2005ขึ้นไปรถไม่เกิน15ปีนะครับรวมระยะเวลาผ่อนก็ประมาณ20ปีเขาก็จะไม่จัดแล้วทำให้รถกลุ่มนี้เป็นรถกลุ่มที่โดนมองข้ามไปแต่ผมมองว่ารถกลุ่มนี้นะครับราคา200,000 บาทแล้วกันตีกลมๆ 200,000 บาทราคาเท่ากับ Honda Jazz นะฮะปีเดียวกันด้วย03 04ด้วยตัวนี้น่าใช้กว่าเยอะขอให้รถสมบูรณ์นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับถ้าติดแก๊สมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ดีไปนะครับถ้าเครื่องดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะบางคนที่ใช้รักษาเองเนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่ช่วงล่างทุกอย่างพร้อมใช้งานนะเหลืออยู่อย่างหนึ่งที่ต้องทำนะคันนี้นะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ 200,000-8,000 กิโลนะครับมีกระจกตรงนี้ที่ต้องมาทำนะครับเนี่ยกระจกตัวนี้แตกนะครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับพอดีไปทำสีมาเขาไม่ได้แจ้งก็เลยไม่ได้ทำมีกระจกแตกนี่ก็เปลี่ยนกระจกบานนี้ก็ต้องมีประมาณ 3,000 นะฮะรวมติดฟิล์มแล้ว QR code ตัวนี้นะฮะบาร์โค้ดตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับห้องเครื่องนี่เดิมสนิทเลยสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์ 134A ก็ยังอยู่ห้องเครื่องเดิมสนิทคันนี้เดิมมากนะครับทำเสร็จแล้ว 199,000 ถ้าท่านใดหาอยู่นะรถที่ผมพร้อมใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปเพิ่มต้นทุนนะครับผมเก็บงามให้เรียบร้อยนะครับน่าใช้มากมาดูคันที่2คันต่อมาคันนี้ก็อีกคันหนึ่งคันนี้ปี2002ไม่ 269,000 นะครับอายุก่อน1ปีนะครับคันนี้นอกจากจะเปลี่ยนยางเช็คระบบแอร์เช็คช่วงล่างเช็คเครื่องยนต์เกียร์ไม่เคยติดแก๊สเหมือนกันนะครับคันนี้เปลี่ยนไฟหน้ามาใหม่ต้องบอกว่าไฟหน้านะครับเวลาอายุหลายปีมาที่พลาสติกนะครับมันก็จะซีดตามสภาพนี่เปลี่ยนไฟหน้าให้พร้อมนะคันนี้ก็พร้อมใช้เช่นกันนะครับ 199,000 บาทคันนี้ปี2002นะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่น่าใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่แหละพวงมาลัยพาวเวอร์เพิ่งเปลี่ยนมานะจะมองเห็นว่าแหลกนะครับชุดนี้พูดง่ายว่าถ้าไม่ใช่ของในศูนย์ก็อยู่ประมาณ 12,500 เนี่ยเอาอยู่นะครับระบบABS นะครับระบบแอร์แบ็กนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ CRV อยู่แล้วแม็กปัดเงาให้เรียบร้อยเปลี่ยนยางใหม่นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับโอตานินะครับก็ถือว่าเป็นยางที่เกรดพอใช้ได้นะครับไม่ถือว่าดีเท่ากับมิชลินบิสโตนแต่โรงงานทุกวันนี้นะฮะโอตานิก็พัฒนามาเป็นอย่างดีเลยนะครับเบาะคันนี้ภายในใหม่มากนะครับพวงมาลัยหุ้มใหม่มาแล้วนะครับคันนี้สภาพเบาะหนังแท้นะครับเรียบร้อยมากนะครับถ้าท่านใดหาอยู่นะใน Compact SUV นะครับรถราคาประหยัดนะครับรถดังรถดีในอดีตต้องบอกว่า CRV รุ่นนี้น่าใช้มากแล้วก็ถ้ารถจากค่ายมงคลคาร์เซ็นเตอร์ต้องบอกว่าไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมแล้วเพราะอะไรไม่ดีเราเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานพออีก 4-5 ปีสบายๆเลย 199,000 บาทต้องบอกงี้นะครับรถรุ่นนี้นะเจ้านายไม่อยากให้ขายเลยนะครับเจ้านายคือแม่บ้านเนี่ยเพราะอะไรทำจนไม่มีกำไรอ่ะพูดง่ายๆทำจนเหลือกำไรนิดเดียวเองนะครับบางทีขาดทุนด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะผมบอกว่ารถกลุ่มนี้นะครับเป็นรถที่คนมองข้ามเต็นท์รถทั่วไปก็มองข้ามแต่เพราะถ้าทำให้ดีเขายังเป็นรถที่น่าใช้เพราะงบมันแค่ 200,000 เองนะครับแล้วใช้ได้สมบูรณ์มาทดสอบขับได้เอาไปให้ช่างให้ศูนย์ดูก่อนว่ามันดีเหมือนที่ผมพูดไหมผ้าบงผ้าเบรกสายบงเทปานทุกอย่างนี่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับมาคันสุดท้ายคันนี้เจน2สำหรับวันนี้คันนี้ต้องบอกว่า1ใน100เลยนะครับคันนี้1ใน100เลยถามมาเพราะอะไรถึงต้องบอก1ใน100คันนี้เป็นตัวสุดท้ายของ CRV เจน2ไมเนอร์เชนดูยังไงนะครับถ้าดูดีๆก็จะเห็นว่าไฟตันหมอกเขานะอย่างแรกนะฮะไฟตันหมอกเขาไม่เหมือนรุ่นก่อนนะครับกระจังหน้าจาก2ชั้นเป็น3ชั้นนะครับรวมไปถึงไฟหน้าเขาจะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นและเป็นโคม2โคมเป็นโคม2โคมไฟสูงไฟต่ำแยกกันถ้าเป็นรุ่นปี02 03 04 02 03นะครับจะเป็นโคมเดียวนะฮะน้องออยให้เพื่อนดูว่าเนี่ยคือถ้าต่างกันต่างยังไงนะฮะ04มานะครับปลายปีมานะครับ04มาไมเนอร์เชนนะครับเป็นเล่นไมเนอร์เชนกระจังหน้าไฟหน้าเป็น2โคมไฟสูงไฟต่ำกระจังหน้าจากชั้นเดียวที่ชั้นเดียวเป็น2ชั้นนะครับเป็น3ชั้นพูดง่ายนะจาก2เป็น3ไฟตันหมอกจากเป็นไฟเหลี่ยมยาวๆเป็นไฟกลมแล้วนี่คือรุ่นสุดท้ายและที่สำคัญนะครับที่บอกว่าทำไมถึง1ใน100คันนี้นะครับ
เป็นตัวท็อปสุดเครื่องยนต์2,354 cc หรือเครื่องยนต์2,400นั่นเองนะครับห้องเครื่องเดิมสนิทนะครับที่ผมชอบมากนะครับสำหรับตัวนี้คือยางก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางแม็กปัดแม็กมาใหม่นะเป็นยางมิชลินนะครับยางก็ถือว่ายางยี่ห้อดีเลยแหละนะครับสำหรับมิชลินมาตรฐานมากภายในเป็นเบาะหนังแท้นะครับไม่แสน 14,000 ไม่น้อยมากๆและเบาะรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังแท้เจาะรูตรงกลางแล้วก็เอกลักษณ์ของเขานะครับนอกจากจะมีมัลติฟังก์ชันแล้วมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับเขามีตู้เย็นน้องออยสองให้ดูนะฮะเอกลักษณ์เขาเลยคือมีตู้เย็นนะครับคันนี้เบาะหน้าหลังนอกในนี่ใหม่มากนะครับแล้วก็ไม่น้อยสุดๆนะครับไม่อยู่แค่แสน 14,000 นะครับหัวพิงเบาะก็ไม่เหมือนเพื่อนน้องออยเปิดให้ไอ้สองให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าแตกต่างกันยังไงนะครับคันนี้ถ้าหาอยู่นะใครหาเจน2อยู่รถที่คันนี้น่าใช้มากๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะ3คันไม่ได้ติดแก๊สนะครับภายในยังดูดฝุ่นไม่เกลี้ยงเลยนะครับน้องๆคงไม่รู้ว่ามันคงมีโต๊ะตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะปิกนิกนะครับพับได้เบาะข้างหลังนี่ใหม่มากไม่เคยเปื้อนเลยนะครับถึงกล้าบอกเลยว่าคันนี้เป็น CRV เจน2 Minor Change ที่1ใน100เลยแล้วไฟท้ายก็ไม่เหมือนกันนะครับรุ่นใหม่จะเป็นไฟท้ายขาวแดงนะแดงตรงกลางและขาวข้างบนล่างถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นสีเหลืองนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง CRV 02กับ04นะครับ Minor Change นะครับแล้วก็มีตัวกันชนด้านล่างนะครับที่เป็นตัดสีกันชนที่เป็นทูโทนนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนก็จะเป็นไม่มีสเกิร์ตนะครับไอ้นี่เหมือนมีสเกิร์ตนะครับนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็ลายล้อแม็กรายละเอียดต่างๆหลายจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านใดหาอยู่ต้องบอกว่าแนะนำเลยว่า CRV นะครับเจน2รถดีที่น่าใช้สภาพที่เก็บงานพร้อมใช้เรียบร้อยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์มีให้เลือกอยู่3คันถ้าเอาสวยสุดๆต้องซื้อคันนี้เลยนะครับปี2004เครื่องยนต์2004นะครับจบ2005ด้วยนะครับคันนี้นะครับ1ใน100ราคาขายอยู่ที่ 269,000 บาทนะครับ 269,000 บาทเท่านั้น2004รถใหม่ถ้าใจอยู่ประมาณ 1,300,000 กว่านะครับปี05 17กุมภา48นะครับเลขใหม่ 114,000 ถูกต้องปี2005นะครับ 269,000 บาทหรือถ้าอยากให้ประหยัดเงินประหยัดงบลงไปอีกนะครับประหยัดไปอีก 70,000 นะครับ 199,000 บาทมีให้เลือก2คันช่วงล่างยางเครื่องยนต์เกียร์ภายนอกภายในใหม่พร้อมใช้งานในงบประหยัดนะครับถ้าท่านใดสนใจหารถราคาประหยัด SUV ไปได้ทุกที่ที่อยากจะไปเพราะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ3คันนี้สนใจโทรมาหาผมได้เลยนะครับ0847776699หรือจะติดต่อที่ผู้จัดการต่อหรือสอสักดานะครับเดี๋ยวทีมงานส่งเบอร์โทรและ ID ไว้ให้สนใจคันไหนนะครับกดติดตามกด Subscribe ไว้มีรถเข้าใหม่ประจำวันจะส่งให้เพื่อนๆดูทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ